สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูหมั่นโถต้นหอมครับเป็นเมนูติ่มซำที่ทำง่ายมากๆเลยนะครับตัวแป้งหมั่นโถเนี่ยขาวอวบนุ่มฟูแล้วก็มีความหอมของต้นหอมด้วยนะครับทำติดบ้านไว้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราทำครั้งนึงเราก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้หลายวันเลยนะครับเวลาเราจะทานเราก็แค่นำมานึ่งหรือนำมาอุ่นอีกรอบนึงก็นุ่มฟูอร่อยเหมือนทำใหม่ๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นแป้งซาลาเปา370กรัมน้ำตาลทราย100กรัมน้ำมันคาโนรา50กรัมนมสดชนิดจืด200กรัมต้นหอมซอยประมาณ15กรัมยีสต์1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงฟู1ช้อนชาครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำนมสดชนิดจืดที่อุณหภูมิห้องมาผสมกับน้ำตาลทรายนะครับจากนั้นเราก็คนจนน้ำตาลทรายละลายนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ยีสต์ลงไปแล้วก็คนต่ออีกสักเล็กน้อยให้ส่วนผสมเข้ากันครับเสร็จแล้วเราจะพักทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีเพื่อให้ยีสต์ทำงานครับพอเราพักยีสต์ครบ 10-15 นาทีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำแป้งซาลาเปาผสมกับผงฟูนะครับจากนั้นเราก็นำยีสต์ที่เราแช่จนขึ้นฟูแล้วเนี่ยมาใส่ลงไปนะครับแดดดี้จะใส่ลงไปทีละครึ่งแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับส่วนผสมจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นครับพอส่วนแรกเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ส่วนที่2ลงไปครับเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันอีก1รอบครับพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมน้ำมันคาโนราลงไปครับเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับขั้นตอนต่อไปแดดดี้จะใช้มือนวดต่อนะครับเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันได้ง่ายขึ้นครับเรานวดต่อไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำต้นหอมซอยมาใส่ลงไปแล้วก็นวดส่วนผสมให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วแดดดี้จะนำไปนวดต่อบนแผ่นซิลิโคนอีกประมาณ10นาทีครับวิธีการก็คือเราใช้ข้อมือเนี่ยดันไปข้างหน้าแล้วก็พับแป้งกลับมานะครับดันไปพับแป้งกลับมาหรือจะฉีกแป้งออกไปแล้วก็ดึงแป้งกลับมาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ10นาทีเลยครับพอเรานวดแป้งครบ10นาทีเราก็จะได้แป้งที่เหนียวนุ่มแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็จะคลึงให้เป็นลูกกลมๆนะครับแล้วก็ใส่อ่างปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือให้แป้งฟูขึ้นเป็น2เท่าครับพอเราพักแป้งครบ1ชั่วโมงนะครับตัวแป้งก็จะฟูขึ้นเต็มอ่างแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วแดดดี้ก็จะนำออกมานวดไล่อากาศสักเล็กน้อยครับจากนั้นเราจะตัดแป้งเป็นก้อนก้อนละ40กรัมเท่าๆกันครับเสร็จแล้วเราจะนำแป้งมาแผ่ออกจีบแป้งเข้ามาตรงกลางแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับจากนั้นเราจะนำไปใส่อ่างปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้อีกประมาณ30นาทีครับดูอีกครั้งนึงนะครับเรานำแป้งมาตัดเป็นก้อนก้อนละ40กรัมจากนั้นเราแผ่แป้งออกจีบแป้งเข้ามาตรงกลางแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับเสร็จแล้วเราก็ใส่อ่างปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ30นาทีครับพอเราพักแป้งครบ30นาทีตัวแป้งก็จะฟูขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำมาขึ้นรูปกันนะครับอย่างแรกเราก็คลึงแป้งให้เป็นแท่งยาวๆก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็รีดแป้งให้เป็นแผ่นยาวๆครับจากนั้นเราก็ม้วนแป้งลงมาให้เป็นรูปก้นหอยนะครับวางรองด้วยกระดาษซาลาเปาแล้วก็นำแป้งไปพักไว้บนซึ้งอีกประมาณ20นาทีครับดูอีกครั้งนึงนะครับเรานำแป้งมาคลึงให้เป็นแท่งยาวๆนะครับจากนั้นเราก็รีดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็ม้วนแป้งให้เป็นรูปก้นหอยครับคลึงต่อให้แน่นสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำมาวางบนกระดาษซาลาเปาพักแป้งบนซึ้งอีกประมาณ20นาทีครับใน1สูตรนี้เราจะได้แป้งทั้งหมดประมาณ19ก้อนครับหลังจากที่เราพักแป้งครบ20นาทีแล้วนะครับเราก็นำไปนึ่งได้เลยครับแต่ดีจะใส่ใบเตยลงไปด้วยนะครับตัวไอ้น้ำจะได้มีความหอมครับเราจะนึ่งด้วยไฟกลางค่อนไปทางแรงนะครับใช้เวลานึ่งประมาณ8นาทีครับฝาของซึ้งแดดดี้จะห่อด้วยผ้าขาวบางนะครับตัวไอ้น้ำจะได้ไม่หยดลงหน้าหมั่นโถครับพอเรานึ่งครบ8นาทีหมั่นโถของเราก็สุกเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็นำหมั่นโถออกมาวางพักไว้บนจานนะครับตัวก้นของหมั่นโถเนี่ยมันจะได้ไม่แฉะครับพอหมั่นโถคลายความร้อนแล้วเราก็สามารถนำไปทานได้เลยครับตอนนี้ก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูหมั่นโถต้นหอมครับสูตรนี้แป้งหมั่นโถเนี่ยนุ่มฟูขาวอวบน่าทานมากๆเลยนะครับ
ตัวหมั่นโถเนี่ยก็จะมีความหอมของต้นหอมด้วยนะครับคล้ายๆกับเราทานแป้งซาลาเปาเลยนะครับตัวหมั่นโถเนี่ยจะมีความหวานมันเล็กๆนะครับเวลาทานเปล่าๆก็อร่อยหรือจะทานกับนมสดชากาแฟแบบนี้ก็ได้ครับเราทำครั้งหนึ่งเราก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้หลายวันเลยนะครับหรือใครจะนำไปแช่ช่องฟรีซนะครับก็สามารถเก็บไว้ได้หลายเดือนเลยครับเวลาเราจะทานเราก็แค่นำมาอุ่นหรือนำมานึ่งอีกรอบนะครับตัวหมั่นโถก็นุ่มฟูอร่อยเหมือนทำใหม่ๆเลยครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงค์หรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ